สวัสดียามเช้านะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 7:46 นาทีวันนี้จะมาคุยกับทุกคนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขธรรมะทำให้เราสุขภาพดีนะคือการเอาธรรมชาติสัจธรรมความเป็นจริงเนี่ยมาทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีสวัสดีท่านแรกเลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาในช่องนี้นะทุกคนคือคนที่โชคดีนะอันนี้เป็นสัจธรรมความจริงเพราะว่าเนตั้งใจที่จะทำช่องเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีองค์ความรู้เนาะในสิ่งที่เนได้ปฏิบัติอยู่แล้วก็ประสบการณ์ที่เนได้เคยเจอเขาเรียกว่าสิ่งต่างๆมาทดสอบเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตสิ่งต่างๆโอเควันนี้นะคะเราจะพูดถึงธรรมะเพื่อสุขภาพที่ดีกันมันคือการเอาธรรมะหรือว่าสัจธรรมความเป็นจริงบนโลกใบนี้มาเยียวยาตัวเราเองเนาะอันดับแรกเลยนะคะในชีวิตคนเรามันจะมีเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ก่อนอารมณ์เนี่ยเป็นทำให้เราป่วยได้ดีที่สุดหมายความว่าถ้าเราไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการปรับอารมณ์การโปรแกรมอารมณ์การตั้งค่าอารมณ์ในการที่จะอยู่บนโลกใบนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เนาะเราจะอยู่แบบเป็นผู้ตกเป็นเหยื่อค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ณวินาทีนี้นะทุกคนทุกคนต้องไปโปรแกรมไปตั้งค่าชีวิตเราเป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์เนาะเวลาสมมติเราซื้อคอมมาเนี่ยเราจะต้องมีการดาวน์โหลดข้อมูลก่อนมันก็คือการที่เขาบอกว่าโปรแกรมตัวเองค่ะคำว่าโปรแกรมในที่นี้คือการพูดกับตัวเองว่าเราจะเป็นแบบไหนเราจะเป็นอย่างไรอันนี้เราต้องพูดกับตัวเองในทุกวันนะคะคือการตั้งค่าเนาะตั้งโปรแกรมแต่ถ้าภาษาพุทธศาสนาเขาอาจจะใช้คำว่าอธิษฐานก็ได้คำว่าอธิษฐานเนี่ยไม่ได้แปลว่า เรียกร้องอย่างเดียวแต่อธิษฐานมันคือการตั้งใจที่จะทำอะไรหรือตั้งใจที่จะไม่ทำอะไรถ้าเราอยากสุขภาพดีเนาะในงานวิจัยเนี่ยอารมณ์สำหรับร่างกายคือสารเคมีนะคะทุกๆอารมณ์แบบไหนมันคือการส่งสารเคมีเข้าไปสู่ร่างกายถ้าอารมณ์เสียสารเคมีเสียทุกคนถ้าอารมณ์ดีส่งสารเคมีดีเข้าไปทีเนี้ยบางคนจับอารมณ์ตัวเองยังไม่ได้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องตั้งค่าก่อนตั้งค่าแล้วก็โปรแกรมแล้วก็บอกวิธีการกับตัวเองเนาะอย่างสมมติตั้งค่าว่าเราเนี่ยคือใครอันนี้สำคัญมากเลยที่เขาถามว่าคุณเกิดมาทำไมคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณจะทำอะไรคุณจะทำประโยชน์อะไรบางคนก็จะแบบมันเข้าไม่ถึงเรื่องพวกนี้แต่เนเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาฟังนี้มีคลื่นพลังงานที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติแล้วเนาะคลื่นพลังงานของเราเนี่ยมันจะมีคลื่นความถี่นะคะ Good morning นะคะคุณจุไรลักษณ์พักดีแก้วคลื่นความถี่เนี่ยทุกคนรู้ไหมหัวใจเราเนี่ยกว่าจะมาเป็นหัวใจเนเคยเล่าไว้เนาะว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยเซลล์ซึ่งเราจะจับต้องหรือมองด้วยตาไม่เห็นเลยค่ะแล้วเซลล์เนี่ยก่อนจะมาเป็นสิ่งที่เรามองด้วยตาเห็นเนี่ยหลายๆเซลล์ประกอบมาเป็นเนื้อเยื่อมาเป็นอวัยวะหัวใจแล้วก็จึงมาเป็นระบบการหายใจก็คือปอดก็คือระบบหลอดเลือดระบบหัวใจแบบนี้เนาะแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นเซลล์คืออะไรทุกคนรู้ไหมมันเป็นคลื่นความถี่ค่ะหัวใจเนี่ยเกิดมาจากคลื่นความถี่ระบบร่างกายของเรามาจากคลื่นความถี่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งคลื่นความถี่ที่มันเป็นคลื่นลบลงไปจะเกิดอะไรขึ้นเวลาคลื่นความถี่ที่เป็นพลังงานที่สูงมันก็จะทำให้สิ่งที่ปรากฏนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีอะนะเออแล้วความหมายคำว่าคลื่นความถี่ในที่นี้นะทุกคนเนะกำลังหมายถึงว่าคลื่นความรู้สึกในฝั่งที่ดีๆอะค่ะแต่ถ้าเราเป็นความถี่ต่ำระดับความถี่ต่ำเนี่ยความถี่ต่ำให้เรานึกถึงแสงอะค่ะแสงที่ไม่มีมันมืดเนาะแต่ความถี่ที่เวลาไฟนะคะไฟของเราเนี่ยเวลาเขาจะมาเป็นแสงสว่างเขาก็ต้องมีการจุดติดกันเนาะจุดติดแบบเวลาทุกคนเคยเห็นไฟที่มันต้องใช้แสงโซลาร์เซลล์ไหมมันจะติดดับตอนช่วงที่แสงไม่พอก็จะพยายามที่จะติดดับแต่จริงๆอ่ะแสงมันก็จะเกิดดับแบบมันมีความถี่เร็วไงคะมันเร็วเกิดดับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับในตัวของเราเนาะมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็มาจากคลื่นความถี่แบบนี้แหละแต่ทีเนี้ยถ้าเราทำคลื่นความถี่ให้มันเป็นความถี่ที่พลังงานสูง
คำว่าพลังงานสูงภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายก็คือไปอยู่ในฝั่งที่ดีค่ะปิติเบิกบานลักษณะแบบนี้ฝั่งดีนะฝั่งดีของจิตนะทุกคนถ้าอธิบายเป็นภาษามนุษย์คือการปิติเบิกบานยินดีพอใจลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่านิ่งเฉยการนิ่งเฉยในที่นี้มันไม่ได้เป็นการแบบว่าเพิกเฉยฉันไม่สนใจใครแต่มันเป็นการปล่อยวางที่แบบไม่อะไรอะค่ะไม่ต้องการอะไรไม่อะไรกับใครสมมุติเพราะว่าคำว่าเพิกเฉยเนี่ยภาษามนุษย์เนี่ยเป็นภาษาที่มันเข้าใจยากนะทุกคนเพราะมันจะตีความไปตามสภาวะของอารมณ์แต่ละคนเนาะถ้าคนอารมณ์ไม่เที่ยงเนี่ยคำว่าเพิกเฉยอะมันจะกลายเป็นว่าไม่สนใจไม่มีเยื่อใยแต่ภาษาธรรมชาติอะคำว่านิ่งเฉยมันคือไม่อะไรไม่ติดใจจิตบริสุทธิ์ทุกคนบริสุทธิ์ไม่มีความติดใจไม่มีพิษในจิตนะผู้ที่จิตไม่มีพิษเขาจะไม่อะไรกับอะไรนะก็จะรู้สึกขอบคุณได้กับทุกอย่างแล้วก็จะไม่โทษสิ่งใดอะไรในนี้เลยแล้วจะมีแต่ความรู้สึกสำนึกรู้คุณแล้วก็ขอบคุณอันนี้คือจิตที่มีคุณภาพวันนี้ถ้าเราบริหารจิตตั้งโปรแกรมจิตของเราให้เป็นจิตที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะรู้สึกดีรู้สึกพอใจรู้สึกยินดีอันนี้คือการตั้งค่าเข้าไปส่วนวิธีการของเราเนี่ยมันก็แล้วแต่บททดสอบแต่ละวันนะอย่างตัวนี้เนี่ยตั้งค่าตัวเองแบบนี้มาก็นานแล้วนะคะเหตุผลที่ตั้งค่าแบบนี้เพราะอะไรทุกคนรู้ไหมเพราะว่ามันเจ็บและจนและทุกข์มามากพอและมันเบื่อไงมันเบื่อที่แบบว่าฉันเจ็บฉันจนและฉันก็ทุกข์และฉันก็ใช้วิธีการเดิมวิธีการเดิมคือตอบโต้ไปด้วยการแบบเขาเรียกว่าแอคชั่นในความไม่ดีนะสมมติว่าเราเคยแบบยากจนเราก็จะบ่นเราเคยทะเลาะกับครอบครัวเราก็จะบ่นแล้วเราก็ถ้าจิตมันฉลาดมันจะเรียนรู้ว่าเอ้ยบ่นไปมันก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นนะลองเปลี่ยนวิธีใหม่สิถ้าใครที่เคยฟังอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆเขาจะบอกว่ามันมีแต่คนที่วิกลจริตอะที่ทำวิธีเดิมอะแล้วต้องการจะได้ผลลัพธ์ใหม่เนาะเนก็เลยแบบโอเคฉันจะเปลี่ยนวิธีสิก็หันด้านดีค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราตั้งโปรแกรมใหม่ต่อไปนี้นะฉันจะลองพิสูจน์กฎจักรวาลเนาะกฎแรงดึงดูดคำว่ากฎแรงดึงดูดหรือกฎแห่งกรรมเนี่ยมันกฎเดียวกันนะทุกคนกฎแห่งกรรมคือกฎของการกระทำสิ่งไหนได้สิ่งนั้นกฎแห่งกรรมและกฎแรงดึงดูดคือกฎเดียวกันคือกฎจักรวาลสากลของโลกใบนี้ทีเนี้ยคำว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยถ้าอธิบายไม่เป็นก็จะเข้าใจผิดเนาะแต่กฎแห่งกรรมที่ถูกอะละเอียดมากละเอียดละเอียดละเอียดคำว่าละเอียดมากก็คือกฎแห่งกรรมนี้คือทำสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นอย่างเที่ยงตรงคำว่าเที่ยงตรงเขาไม่ได้พูดถึงการกระทำภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวเขาละเอียดถึงอารมณ์ค่ะอารมณ์นี่คือความรุนแรงที่สุดที่เป็นพลังงานที่แบบจักรวาลจับต้องได้เนาะแล้วเวลาถ้าจิตเราไม่ละเอียดเราบางคนจิตไม่ละเอียดอยากได้บุญไปทำบุญโดยที่ไม่รู้ว่าจิตมันดิ้นรนอยู่เนาะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมาเช็คอารมณ์ความรู้สึกและอารมณ์ความรู้สึกเนี้ยคือสารเคมีสำหรับร่างกายของเราเมื่อเราอารมณ์ดีปุ๊บสารเคมีผลิตดีค่ะเมื่อเราอารมณ์ดีปุ๊บคลื่นพลังงานของเราส่งออกไปเนี้ยดีพอคลื่นพลังงานเราส่งออกไปดีปุ๊บเดี๋ยวจะดึงดูดคลื่นที่แบบเดียวกันเข้ามาเนี้ยเขาเรียกว่ากฎจักรวาลและกฎแรงดึงดูดอันนี้เป็นทฤษฎีส่วนหลักการคือแบบนี้ทุกคนเวลามนุษย์เราทุกวันเนี้ยมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหดีทุกวันเลยตื่นเช้ามาก็ดีทุกคนดีหมดมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่สิ่งที่เราคุมเกมได้คืออารมณ์ของเราค่ะและความคิดของเราเรามีมนุษย์เนี่ยมีเครื่องมือคือความรู้สึกและความคิดเป็นของตัวเองนะทุกคนแล้วเราสามารถพยากรณ์อนาคตการของเราได้จากความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นเขาเรียกว่าจูนคลื่นจูนความรู้สึกให้มันเที่ยงคำว่าจูนให้มันเที่ยงก็คือให้มันสงบนิ่งแล้วอยู่ในฝั่งที่เบิกบานเนาะใครที่ทำตรงนี้ได้นะทุกคนจำเป็นจะต้องฝึกสมาธินะเวลาฝึกสมาธิเราจะจับอาการของความรู้สึกของเราได้แม่นยำนะคะเราจะรู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะเร็วเราจะเห็นความรู้สึกไวแล้วพอตื่นเช้ามาอย่างที่ไหนบอกอันนี้จะยกตัวอย่างในตื่นเช้ามานะแต่เนี่ยเป็นคนที่อยู่กับบริกรรมคำว่าบริกรรมชาวพุทธเขาหมายถึงว่ามีคาถาท่องหรือว่าอยู่ในการภาวนาอะไรเงี้ยนะเนี่ยจะภาวนาของเนี่ยตลอดคือถ้าสมมุติว่าเนี่ยรู้สึกตัวปุ๊บมันจะอยู่ใน
การอยู่ในภาวนามันเหมือนกับวิหารธรรมถ้าเป็นชาวพุทธเขาจะเรียกวิหารธรรมคือจิตของเราเนี่ยจะอยู่กับบทสวดสมมติแต่อย่างนี้จะอยู่กับบทความรู้สึกขอบคุณนี่ก็จะบอกขอบคุณนะโชคดีจังเลยเวลาที่เรารู้สึกตัวว่าเรามีชีวิตอ่ะเนี่ยจะอยู่กับคลื่นเนี้ยขอบคุณนะโชคดีจังเลยอะไรเงี้ยเราทำจนติดแล้วนะแต่เมื่อก่อนก็จะเป็นพุทโธพุทโธพุทโธหรือถ้าไม่อยู่กับพุทโธก็จะอยู่กับคลื่นที่แบบว่างคำว่าว่างก็คือว่าเวลาเกิดความคิดเราสลัดเกิดความคิดเราสลัดแล้วก็ทำจิตว่างอย่างเดียวไม่คิดต่อเว้นเสียแต่จะทำงานทำการนะทุกคนถ้าอยู่ในโหมดที่เนจะพักจิตแล้วเนก็จะไม่คิดอะไรแล้วเรียกทำจิตว่างเนาะทำจิตให้ว่างถ้าสมมุติว่าจิตมันฟุ้งเราก็กำกับเข้าไปด้วยขอบคุณนะโชคดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยในอันนี้เทคนิคของเนนะคนอื่นจะไปใช้ยังไงก็ตามทีแต่ทีนี้ตื่นเช้ามาเนก็อยู่ในคลื่นนี้แหละแล้วก็ทำตื่นเช้ามาก็เมื่อเช้าก็ก่อนอื่นตื่นมาปุ๊บต้องดื่มน้ำก่อนเลยดื่มน้ำปุ๊บ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 ดื่มน้ำแต่ดื่มเนี่ยไม่ได้ดื่มแบบอึกแล้วดื่มแบบมีสติหยิบน้ำหยิบอะไรอย่างเงี้ยค่อยหยิบมาดื่มแล้วก็อมน้ำนิดนึงไม่ให้เซลล์เขาแบบรู้สึกว่าน้ำมันเย็นเกินไปน้ำมันตั้งอยู่ในอุณหภูมิปกติอากาศมันเย็นเนาะอมนิดนึงแล้วก็ค่อยๆดื่มค่อยดื่มค่อยดื่มดื่มไปประมาณครึ่งขวดครึ่งขวด 1.5 ลิตรจากนั้นเนี่ยก็มาออกกำลังกายทุกคนการออกกำลังกายวันนี้นะธรรมะอารมณ์เมื่อกี้เราออกอารมณ์แล้วเนาะเราก็ตื่นมาเช้าปุ๊บอารมณ์ก็อารมณ์เนี่ยมันดีอยู่แล้วเพราะว่ามันถูกการโปรแกรมมาเนาะหมายถึงว่าตัวเองโปรแกรมเนาะก็จะโปรแกรมแต่ดีๆแต่มันก็จะมีแบบว่าบางทีก็ไม่ดีวิธีการที่เราจะแก้จิตเดี๋ยวนี้จะบอกงี้พอตื่นเช้ามาปุ๊บนี่ก็ล้างหน้าแปรงฟันอะไรเสร็จแล้วก็มากินอะไรก่อนเนาะพอจะมากินอะไรเมื่อเช้าหาคอลลาเจนไม่เจอก็จะเกิดความรู้สึกว่าทำไมวุ่นวายจังเลยแต่มันเห็นความรู้สึกไงทุกคนพอมันเห็นความรู้สึกเนี้ยมันเป็นเหมือนกับหมอกควันนะคะแต่ถ้าเราไม่เห็นมันเนาะเราก็จะต่อยอดอะต่อยอดก็จะบ่นอะใครเป็นอย่างงู้นใครเป็นอย่างงี้มันจะบ่นซึ่งนิสัยไม่บ่นเนี่ยฝึกมานานแล้วนะทุกคนไม่บ่นไม่ติเตียนเนาะฝึกไม่ได้เอาชนะใครชนะตัวเองเนี่ยก็จะลบกับตัวเองนี่แหละก็จะไม่บ่นแล้วก็เห็นจิตตัวเองค่อยๆพิจารณาจิตแล้วก็อ่ะไปเอาคอลลาเจนมาแล้วก็เตรียมอะไรแล้วก็กินตื่นเช้ามากินเบต้ากูแคร์แล้วต้องกินก่อนนะมันเดี๋ยวไม่มีแรงพูดทุกคนแล้วกินอะไรเสร็จเสิร์ฟอะไรเสร็จแล้วก็มายืดเหยียดซึ่งตอนเช้านี้จะยืดเหยียดประมาณ1ชั่วโมงมันเป็นการเจริญสติแล้วก็ใช้การออกกำลังกายอารมณ์ไปแล้วเนาะเรื่องของกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากยิ่งพอเรายิ่งอายุเยอะแล้วเรามีเป้าหมายฉันจะสุขภาพดีจวบจนวินาทีสุดท้ายคือขณะที่เราจะเป็นจะตายเนี่ยเราต้องคุมร่างกายและจิตใจเราได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุที่ว่าฉุกเฉินนั้นก็แล้วแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้คือว่าเราจะต้องคุมเกมเราได้เพราะอย่างน้อยเวลาที่เกิดอะไรขึ้นนะทุกคนจิตมนุษย์เนี่ยจะไวที่สุดเนาะจะรู้สึกเร็วที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์เขามีการวิจัยว่าเราอะสามารถพยากรณ์อนาคตของเราได้จากความรู้สึกทางจิตใจอะค่ะซึ่งเขามีการวิจัยด้วยการเอามนุษย์เนี่ยเนาะ2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือว่าเขาให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกดีความสงบแล้วเขาก็ไปตรวจคลื่นสมองคลื่นหัวใจกับอีกกลุ่มนึงเขาทำให้รู้สึกตกใจและกลัวเอาสิ่งที่น่ากลัวมาให้ดูผลปรากฏว่าคลื่นความถี่ของหัวใจอะค่ะมันนำพาอนาคตมาได้เนาะอนาคตก็คือมันจะไปดึงดูดสิ่งที่เป็นแบบเดียวกับคลื่นหัวใจอะสรุปง่ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยู่ในความสงบนะซึ่งมนุษย์มันฝึกได้นะทุกคนความสงบบ่อยๆฝึกสงบฝึกไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามทีในพุทธศาสนาสอนเรื่องสติปัฏฐาน4ซึ่งสติปัฏฐาน4เนี่ยทุกคนศาสนาอื่นไม่ได้สอนเนาะพุทธศาสนาเนี่ยสอนเป็นเสมือนกับกุญแจนะคะในการที่จะตรวจสอบอริยมรรคตรวจสอบอริยสัจ4ด้วยเนาะเวลาในพุทธศาสนาเดี๋ยวเนขอเล่านิดนึงนะเนเป็นคนพุทธหลายๆคนสงสัยว่าเนเป็นคนอิสลามหรือเปล่าเป็นคนคริสต์หรือเปล่าจริงๆแล้วเนรักทุกศาสนาเนาะแต่ทีเนี้ยเราเป็นพี่น้องกันแต่ทีเนี้ยเนจะเล่าเรื่องพุทธศาสนาให้ฟังว่าศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านก็มาเขียนเป
เป็นเหมือนรถแมปอะค่ะรถแมปก็คืออ่ะเวลาทุกคนจะเข้ามาสู่การเข้าถึงธรรมชาติสูงสุดคำว่านิพพานเนี่ยเป็นชื่อเป็นเหมือนกับความหมายหรือว่าป้ายแปะว่าเวลาเรามีอารมณ์สู่ธรรมชาตินิพพานเนี่ยต้องเรียกว่านิพพานนะคืออารมณ์ที่เป็นธรรมชาติเป็นแบบเดียวกับธรรมชาติอารมณ์แบบเดียวกับธรรมชาติคือบริสุทธิ์ไม่มีความคิดอยู่ในนั้นนะวิธีการที่จะเข้าถึงเนี่ยท่านตรัสรู้เป็น อริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้าใครที่ต้องการเรียนรู้ละเอียดก็ไปเรียนได้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ทีนี้คนที่ไม่เรียนทุกคนก็สามารถมีสภาวะที่เข้าถึงธรรมชาติก็คือนิพพานเนาะแล้ววิธีการที่จะเข้าถึงนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เขียนเอาไว้ใน สติปัฏฐาน4ซึ่งสติปัฏฐาน4เนี่ยเหนือกว่าอริยสัจ4ตรงที่ว่าอริยสัจ4มันเป็นเหมือนทฤษฎีค่ะแต่สติปัฏฐาน4อ่ะมันคือวิธีการนะเวลามนุษย์เราทำวิธีการมนุษย์เราจะสามารถเข้าถึงเหมือนกับคนกินทุเรียนกับคนที่ไปนั่งวิเคราะห์ทุเรียนไปนั่งศึกษาเรื่องทุเรียนทุเรียนหมอนทองเป็นอย่างเงี้ยทุเรียนกระดุมเป็นอย่างเงี้ยสีมันเป็นอย่างเงี้ยรสชาติเป็นอย่างเงี้ยมันต่างกับคนที่กินไปเลยเนาะลักษณะแบบเนี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะเข้าถึงความรู้สึกใดๆเราอยากจะควบคุมจิตของเราให้สงบให้นิ่งนะคะเราต้องใช้หลักที่จะสติปัฏฐาน4คือเอาจิตเนี่ยมาเรียนรู้จิตใจของเรามาเฝ้าดูเนาะเฝ้าดูจิตใจเฝ้าดูความรู้สึกวันนี้รู้สึกยังไงในพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์หลวงพ่อปาโมชโชเนาะน่าจะเป็นหลวงพ่อปาโมชท่านจะสอนเรื่องการดูจิตและในหลายๆครูบาอาจารย์ถ้าใครเคยเรียนมาอย่างเงี้ยก็จะได้เปรียบนิดนึงแต่คนที่ไม่เคยเรียนก็ไม่เป็นไรนะคะเราเช็คง่ายๆเช็คง่ายๆว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงต้องหมั่นคุยกับตัวเองใครที่ยังไม่เคยฝึกเลยทุกคนฝึกได้หมดเพราะทุกอย่างเราจะหายจากโรคเราจะเป็นคนโชคดีเราจะเป็นคนแข็งแกร่งเราจะเป็นคนไม่กลัวอะไรทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นโดยแบบปุ๊บปั๊บไม่มีทุกอย่างต้องเกิดจากการฝึกนะคะฝึกทุกวันฝึกทุกวันแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีเองเนาะสรุปก็คือว่าเราต้องฝึกเห็นจิตของเราเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเอาจิตของเราเนี่ยไปคิดในทางที่ไม่ดีแล้วคิดในทางที่ไม่ดีอย่างที่นักวิทยาศาสตร์เขามีการวิจัยว่าอารมณ์คือสารเคมีนะคะเมื่อเรามีอารมณ์ไม่ดีเท่ากับเราผลิตสารเคมีไม่ดีเมื่อเรามีอารมณ์ดีเราผลิตสารเคมีดีแล้วทีเนี้ยสิ่งที่มันจะทำให้อารมณ์เราดีก็คือความคิดเราจึงจะต้องแอคทีเวทความคิดของเราด้วยหมั่นโปรแกรมความคิดเขาถึงพูดคำว่าคิดบวกทำไมต้องคิดบวกบางคนไม่เข้าใจคิดว่าคิดบวกคือการหลอกตัวเองการหลอกตัวเองเนี่ยเป็นเพราะว่าคนที่พูดเขาไม่เข้าใจนะแต่คนที่คิดบวกเนี่ยจะเข้าใจยกตัวอย่างยกตัวอย่างนี้จะยกตัวอย่างสมมติเรามีอะไรไม่ได้ดั่งใจตอนเช้าเราจะไม่โทษใครแต่เราก็จะเข้ามาคุยกับตัวเองว่าเนี่ยโชคดีจังเลยนะขนาดเกิดเหตุการณ์วุ่นวายเนี่ยเธอก็ยังแบบอารมณ์ดีได้อันนี้พอจิตสำนึกของเราเนี่ยในร่างกายของเรานะทุกคนเขาจะมีอยู่3แบบเนาะแบบที่ในชีวิตของเรานะด้านของจิตวิญญาณมันจะมีจิตสำนึกจิตใต้สำนึกแล้วก็จิตเดี๋ยวนะจิตสำนึกจิตใต้สำนึกแล้วก็จิตเหนือสำนึกมันจะมี3แบบจิตใต้สำนึกเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านที่เข้าใจก็คือจิตใต้สำนึกเนี่ยมันถูกสะสมมาจากการกระทำซ้ำๆค่ะจากนิสัยจากความคุ้นเคยที่เขาเรียกว่ากรรมนั่นแหละกรรมคือการกระทำซ้ำๆอนุสัยนิสัยอันเดียวกันคือการกระทำซ้ำๆวิทยาศาสตร์หรือว่านักจิตวิทยาเขาเรียกจิตใต้สำนึกมันอยู่ใต้เราจำไม่ได้หรอกมันอยู่เข้าไปใต้แต่จิตสำนึกคือจิตปกติธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปที่เกิดมาอะถูกสอนมาเนาะเป็นลูกต้องเคารพพ่อแม่เป็นเด็กต้องเคารพคุณครูเป็นเด็กต้องเคารพผู้ใหญ่อันนี้เขาเรียกจิตสำนึกปกติแต่คนปกติสมมุติว่าเรามี100จิตใต้สำนึกจิตสำนึกเราเนี่ยจริงๆแล้วจิตสำนึกเรามันถูกสอนมาตอนหลังแต่จิตใต้สำนึกเนี่ยมันฝังอยู่มาก่อนแล้วเพราะมันถูกโปรแกรมมาตั้งแต่ถ้าใครเชื่อไม่เชื่อเรื่องชาติภพเนาะก็ฟังไปก่อนแต่จริงมนุษย์เรามันเกิดมาหลายชาติหลายภพแล้วนะคะมนุษย์เราอ่ะวิญญาณมันไม่มีวันตายนะพลังงานของจิตเนี่ยมันไม่ตายนะไม่เคยตายไปเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไปเป็นคนนู้นไปเป็นคนนี้แล้วก็สะสมจดจำเอาไว้เนาะแล้วบางคนเนี่ย
ไปจำบางอย่างเอาไว้แบบไม่มีการลืมไปเลยซึ่งในปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีการรักษาคนหมอจิตวิทยาเนาะเขาจะใช้วิธีการที่แบบไป เหมือนกับพาคนไข้เนี่ยกลับไปย้อนอดีตนะคะเพื่อจะได้ไปเห็นปมของตัวเองซึ่งถามว่ามันดีหรือไม่ดีมันแล้วแต่จริตใครที่เพราะว่าทำแล้วมันหายโรคมันก็ดีเนาะแต่ถ้าวิธีที่ดีพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้อยู่กับปัจจุบันนะคะการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยคือการเรียกว่าตัดกรรมที่รุนแรงที่สุดเพราะปัจจุบันมันคลื่นความถี่ถ้ามันเป็นปัจจุบันจริงๆอะค่ะมันจะมีความรุนแรงที่จะไม่ไปคิดถึงเวลาที่เราอยู่กับความเป็นปัจจุบันจิตของเราจะมีความมั่นคงรู้สึกเขาเรียกมีพลังเนาะแต่ถ้าเวลาจิตของเราตกมันจะถ้าไม่ไปอดีตมันก็ไปอนาคตแม้แต่ไปอนาคตมันก็ตกนะทุกคนแต่จิตที่มีพลังมากที่สุดคือจิตปัจจุบันเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่กำลังสร้างกำลังให้กับจิตนะคะสรุปนี่แหละนะคะเพราะว่าเรื่องของการที่เรารู้ทันจิตใจนะการที่เราอยากจะกดแรงดึงดูดเราคิดแบบไหนเราก็จะได้แบบนั้นเรารู้สึกแบบไหนรู้สึกดีมันจะดึงดูดความรู้สึกดีมารู้สึกขอบคุณมันจะดึงดูดความรู้สึกเดียวๆแบบนั้นนะมาให้กับเรานะคะแล้วก็ความรู้สึกที่ดีมันทำให้สารเคมีระหลังดียกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าบางคนเนี่ยเกิดเจ็บป่วยเกิดเป็นอะไรแล้วไปคิดเพราะใช้ความคิดไม่เป็นไม่เคยฝึกความคิดเนาะส่วนใหญ่มนุษย์ที่ไม่เคยฝึกความคิดจะคิดร้ายไว้ก่อนค่ะคิดว่าสมมติอย่างตัวเนตตอนนั้นเนาะเนตแอคทีเวตร่างกายแล้วมันมีตุ่มโทษนะทุกคนตุ่มเข้ามาอยู่ที่กระพุ้งแก้มเนี่ยตุ่มใหญ่มากเลยค่ะถ้าเป็นคนคิดไม่ดีก็แบบอุ๊ยต้องเป็นมะเร็งแน่เลยต้องเป็นนู่นเป็นนี่แน่เลยแต่เนตก็เลยตัดความคิดไปเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดแล้วเนตก็นึกแต่ก็ขนาดว่าไม่ต้องคิดนะแล้วก็ยังคิดแต่คิดว่าร่างกายเนี่ยมหัศจรรย์มากเลยเนาะทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าร่างกายแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยแอคทีเวตยีนอยู่เนาะเวลาแอคทีเวตยีนเนี่ยทุกคนเวลามันมีสิ่งที่แปลกปลอมอยู่ในร่างกายมันจะถูกขับออกมาหมดเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถูกขับไอ้ตรงที่มันเป็นตุ่มออกมาในกระพุ้งแก้มมันเป็นตุ่มแบบใหญ่เนาะเหมือนกับเนื้องอกอะไรสักอย่างตุ่มเนี้ยแล้วมันก็แตกไปค่ะแตกปึ้งแตกไปแล้วเลือดก็ออกมาทำให้เน้นนึกถึงตอนเด็กนะว่าเอ้ยตอนเด็กอะเลือดเราออกตอนเด็กทำไมเราไม่เห็นกลัวเลยเนาะแต่พอเราโตมามนุษย์อะพอโตมานะทุกคนยิ่งเราสมมุติว่าเรามีความเพียบพร้อมด้านครอบครัวเรื่องเงินทองเรื่องอะไรเราก็จะกลัวตายนะซึ่งเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนเร็วๆนี้นี่ก็กลัวตายนะเพราะว่าเหตุผลที่คนเรากลัวตายเพราะอะไรเพราะว่าเราเริ่มหลงค่ะเริ่มเริ่มยึดและยึดในความสุขไงความสุขความสบายครอบครัวมีเงินมีทองความสุขสบายก็เลยเริ่มกลัวตายเนาะแต่ก่อนนั้นน่ะไม่กลัวตายเพราะจนก็ลำบากไม่อยากมีชีวิตอยู่โอ้ยป่วยด้วยจนด้วยไม่อยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นมายาหมดเราไม่ต้องไปยึดมันเพราะว่ามันจะไม่คงอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราต้องไปค้นหาความจริงอะค่ะว่าความจริงมันคืออะไรความจริงมันคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวเราก็แค่มาเหมือนกับมาแสดงละครจบไปแล้วก็เข้าไปสู่ที่เขาบอกว่ากลับบ้านเก่าบ้านเก่าคือบ้านของพลังงานแห่งจิตวิญญาณเนาะเราเป็นคิระภาษาญี่ปุ่นแปลว่าแสงวิบวับวิบวับวิบวับเราเป็นแสงนะทุกคนเราไม่ได้เป็นแบบนี้แต่เรามาแบบนี้เพราะว่าฉันอยากจะมาเป็นบทบาทนี้ฉันอยากจะมาเป็นเนสัตตะฉันอยากจะมาเป็นผู้หญิงฉันอยากจะมาเป็นผู้ชายข้อเท็จจริงของตัวเรามันเป็นแบบนี้เนาะนั่นแหละสรุปนะคะว่าทุกคนก็ลองไปโปรแกรมดูเนาะโปรแกรมความคิดแต่ละวันเราจะเป็นคนที่มีความสุขในทุกสถานการณ์ไม่ว่าวันนี้จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บใดๆก็ตามทีเขารักษาโรคภัยด้วยการมองอนาคตนะว่าจะหายโรคอย่างแน่นอนซึ่งเนมเป็นคนมองอนาคตนั้นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะคิดดูขนาดมองมาตั้งแต่เด็กใช้เวลานานมากเลยอะกว่าที่วันนี้จะเข้าใจว่าอ๋อเราสามารถจะหายจากโรคได้อย่างแท้จริงแล้วเราสามารถจะมีสุขภาพดีขึ้นทั้งจิตและทั้งกายทุกคนอันนี้คอนเฟิร์มชัวร์ทั้งจิตทั้งกายในฐานะคนป่วยตั้งแต่เด็กเนาะจนมากเนไปงานวัดนะทุกคนงานวัดพี่ชายเนบอกว่าพี่ชายเนกับเนจะคุยกันแบบมึงกูเนาะพี่ชายเนบอกมึงรู้ไหมคนแถวนั้นนะเขาจำมึงได้เพราะอะไรเนี่ยก็ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าบ้านเราเนี่ยจนที่สุดในหมู่บ้านแล้วอ๋อโอเคเข้าใจแล้ว คือเมื่อก่อนน่ะหมู่บ้านที่เนี่ยอยู่เนาะจะเป็นเด็กที่จนที่สุดแล้วก็จะไปอาศัยวัดอยู่ไปกินข้าววัดไปนอนวัด
ก็ดีนะคำว่าก็ดีเพราะว่าเวลาไปนอนวัดทุกคนพระก็ต้องสวดทำวัดไอเราเป็นเด็กเนาะเป็นเด็กประมาณสัก7-8 ขวบเนี้ยก็ต้องไปทำวัดด้วยก็ต้องสวดมนต์ก็ต้องไหว้พระทุกวันเลยมันก็เป็นไปโดยข้อบังคับอะเนาะแล้วก็พี่ชายเนี่ยก็ต้องไปบิณฑบาตกับพระไอเราก็กินข้าวก้นบาตรถามว่ามันดีไหมตอนนั้นมันก็ได้เรียนรู้นะคะถ้าสมมติว่าถ้าวันนี้นะทุกคนถ้าวันนี้เนี่ยไม่มีธรรมะเนี่ยจะไม่สามารถมาพูดเรื่องนี้ได้เลยเพราะมนุษย์เรามันจะติดกับดัก6ความกลัวเนาะกลัวเสียหน้ากลัวรู้สึกว่าเสียฟอร์มอะไรเงี้ยกลัวเขาวิพากษ์วิจารณ์แต่ตอนนี้มันหลุดพ้นจากความกลัวไปหมดแล้วนะคะเราไม่ได้มีเราเนาะถ้าเราฝึกจนกระทั่งมันไม่มีเราแล้วอะไม่ใช่เราอะความหมายคำนี้คือไม่ต้องไปมีความรู้สึกว่ากลัวแล้วอะไรเงี้ยถ้าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวฝึกไปก็จะเข้าใจนะคะเวลาที่เราเขาเรียกว่าเหมือนสอบผ่านเนาะสอบผ่านกับการที่เราเคยเป็นใครสักคนนึงที่ในตอนนั้นรู้สึกว่ายากจนที่สุดในหมู่บ้านเป็นคนที่หน้าตาขี้เล่ขี้เหร่เป็นคนที่ขี้โลกมากเลยเป็นคนที่มีปัญหาเยอะอะไรเงี้ยแต่มันจบไปแล้วเราก็แต่บางคนเนี่ยยังไปหยิบเขาเรียกปมตรงนั้นเนาะมาโอ้ยทำให้ตัวเองบาดเจ็บอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกทุกคนนะทุกอย่างมันเป็นบททดสอบเพื่อยกระดับจิตของเราค่ะยกใจเราให้สูงขึ้นเนาะแล้วถ้าเราเนี่ยฉลาดมากพอนะคะคนที่มีปัญญามากพอจะรู้เลยว่าทุกอย่างสนับสนุนเราเพื่อให้เราเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมเนาะทุกอย่างที่เป็นทุกข์นะเพื่อที่จะบีบคั้นน่ะบีบคั้นน่ะเหมือนกับถ่านเนาะถ่านเนี่ยคนที่เป็นถ่านมันโดนเผามันจะกลายเป็นถ่านแต่คนที่เป็นเพชรถูกบีบถูกอัดถูกอัดถูกอัดเท่าไหร่อัดเท่าไหร่ก็แข็งแกร่งแล้วก็กลั่นกรองมาจนเพชรอย่างเงี้ยทุกคนมนุษย์เราก็เหมือนกันค่ะมนุษย์เราเนี่ยถูกบีบถูกอัดถูกคั้นถูกทุกกระแทกกระแทกกระแทกเข้าไปแต่มนุษย์ที่ฉลาดพอจะรู้ว่าเอ้ยนี่คือสัญญาณที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงจิตใจนะยกระดับจิตใจเปลี่ยนคลื่นความถี่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนิสัยซะหันด้านดีรับไปจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเคยชนะมาก่อนนะถ้าเรารู้เนาะเราเป็นเหมือนกับ เกิดมาท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเราต้องฝ่าฟันกับไอ้พวกตัวสเปิร์มตัวอื่นๆเนี้ยแล้วเราก็ชนะแต่เราลืมไงคะเราลืมแล้วเวลาพอเป็นทุกข์หน่อยทุกคนก็จะจิตตกจิตตกคือการคิดในทางลบคิดต่อคิดต่อคิดต่อเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีความสามารถในการคิดบวกเนี่ยมันก็ลำบากนะเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในการคิดบวกทุกคนคิดบวกคือคิดหาด้านดีให้ได้มากที่สุดหาด้านดีๆแต่กว่าจะมาเป็นแบบนี้เมื่อก่อนนี่ก็เป็นคนคิดลบมาก่อนกันนะทุกคนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนที่ยากจนที่เกิดมาคลื่นความถี่ของเรามาเป็นแบบนั้นเนาะแต่วันนี้พอเราเปลี่ยนได้แล้วเนี่ยถ้าเราต้องการจะให้มันเสถียรภาพนะเสถียรภาพคือไม่กลับไปเป็นแบบคลื่นต่ำๆแบบนั้นอีกเนาะคลื่นต่ำคือคลื่นที่คิดร้ายคิดลบคิดปกป้องกลัวคนอื่นแล้วก็เกลียดแล้วก็อิจฉาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคลื่นต่ำๆคลื่นใหม่ๆคือคลื่นที่คลื่นคุณภาพสูงอะรู้สึกยินดีพอใจรู้สึกเห็นคนอื่นได้ดีแล้วก็ยินดีด้วยเนาะรู้สึกรักผู้อื่นเสมือนกับรักตัวเองอย่างเงี้ยอันนี้คลื่นความถี่สูงสุดมนุษย์เราเกิดมาเพื่อจะยกระดับตัวเองให้เป็นความรักรักได้ทุกคนรักแบบว่ารักได้ทุกคนน่ะทุกคนแต่คำว่ารักทุกคนแบบมีปัญญาไม่ใช่แบบโจรมาวิ่งไปกอดโจรฆ่าตายแต่บางคนเขาก็จิตเขาได้ระดับที่แบบเขาไม่ได้กลัวตายแล้วนะมีนะทุกคนคนที่เป็นแบบนี้ก็มีคนที่ยอมให้คนอื่นเอาเปรียบแต่เข้าถึงความเป็นธรรมชาติเพราะเขารู้ว่าอันนี้มันคือมายาทั้งหมดแต่เราก็อาจจะยังไม่เจอคนแบบนั้นเนาะสรุปนั่นแหละทุกอย่างที่มันมากระทบกระทั่งกระแทกไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยความยากจนความรู้สึกท้อแท้ความที่คนไม่ได้ดั่งใจผัวไม่ได้ดั่งใจลูกไม่ได้ดั่งใจเมียไม่ได้ดั่งใจลูกน้องไม่ได้ดั่งใจคนรอบข้างไม่ได้ดั่งใจทุกอย่างบีบคั้นเราเพื่อยกระดับจิตใหม่นะจิตใหม่คือจิตที่ให้อภัยแล้วหันด้านดีเข้าไปซึ่งเนี่ยถูกฝึกฝนพวกนี้มาเยอะเพราะเมื่อก่อนเนทำงานเนก็จะเจอคนที่กวนๆเนเนาะสมัยที่เนเป็นนักข่าวอะไรเงี้ยเจอคนด่าเจอคนกวนเมื่อก่อนเนก็จะแบบแอคชั่นด้วยการด่าตอบแบบทะเลาะด่าตอบด่าทั้งตลาดด่าทหารตำรวจด่าหมดเลยตอนนี้เนเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่เพราะเราก็มานั่งวิเคราะห์ชีวิตเราว่าเอ๊ะทำไมชีวิตมันแต่ละวันเตี้ยลงเนาะก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่หันด้านดีเข้าไปค่ะใครที่แล้วเขาบอกว่าเวลาเราพัฒนาจิตนะทุกคนคนที่เราปฏิบัติกับคนที่เขาเรียกว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราเนาะ
คำว่าต่ำกว่าเราเราไม่ได้ดูถูกใครนะแต่หมายถึงว่าสมมติเราเป็นหัวหน้าเขาแล้วอีกคนเป็นลูกน้องเราแต่ถ้าเราปฏิบัติต่อลูกน้องของเราได้ในการให้เกียรติเขาด้วยจิตใจจริงๆนะไม่ใช่แบบเสแสร้งเนาะจิตของเราเนี่ยจะถูกยกระดับสูงมากแต่ถ้าเป็นหัวหน้าเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำอยู่แล้วใช่ไหมเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคนที่เขาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องดีกับเขาก็ได้ไม่ได้ได้ผลประโยชน์อะไรแต่เราสามารถจะทำกับเขาอย่างดีอะอย่างรู้สึกว่าเป็นเสมือนเพื่อนร่วมโลกเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยนะโดยที่เราไม่ไปดูถูกไม่ไปเขาเรียกว่าอะไรนะแบ่งชนชั้นกับเขาว่านี่แหละจิตของเราจะยกระดับสูงมากซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่เชื่อนะแต่ตอนนี้เนี่ยเชื่อแล้วว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะแล้วเนี่ยก็พิสูจน์ว่าเออในหลักของพรหมวิหาร4เมตตากรุณาอุเบกขามุทิตาซึ่งเนี่ยก็เลยใช้หลักเนี้ยกับทุกคนเนาะมันเลยทำให้คนที่เกลียดเนี่ยกลับมารักเราดีมากเลยอันนี้แบบได้ผลมากเลยทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีคนรักอะไรเยอะแยะมันก็มีคนเกลียดเรานะเพราะว่านิสัยเราก็ชอบทำตัวเด่นชอบแบบรู้เยอะชอบพูดแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจไม่ชอบเราตอนหลังมาเราก็ใช้ความเมตตากรุณาอุเบกขามุทิตายิ้มให้เขาก่อนเอาของไปฝากเขาพูดดีกับเขาให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยเออมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอันนี้คือวิชาที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นที่รักก็คือเราต้องมีเมตตาเมตตากรุณาอุเบกขามุทิตายินดีเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีเราช่วยเหลือคนอื่นเมื่อเวลาเขาเป็นทุกข์ถ้าเราช่วยเหลือได้อะไรลักษณะนี้นะคะอะจบแล้วทุกคนนั่นแหละ สรุปนะอารมณ์สำคัญเนาะอีกอันนึงอาหารตอนเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยก็การออกแบบอาหารเนี่ยบางคนยังไม่รู้ต้องค่อยๆไปติดตามคลิปท้ายๆย้อนไปดูนะคะทุกคนหรือจะเข้าไปเสิร์ชใน Google เนสต่ายเนี่ยเนจะทำอาหารไว้เยอะมากเลยเพราะว่าเนต้องการจะฝากสิ่งนี้เอาไว้กับโลกนี้ตอนที่ไม่มีเนอยู่บนโลกใบนี้แล้วทุกคนเสิร์ชมาคุณเนอาจจะตายไปแล้วก็ได้แต่ว่ามันก็ยังมีแบบว่าเอ้ยอาหารที่แบบว่ากินแล้ว อาหารที่เนทำเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนมันเป็นอาหารพลังงานต่ำเนาะแล้วมันเหมาะกับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์แต่คนกินเนื้อสัตว์ก็ใช่ว่าจะกินไม่ได้กินได้เพราะมันเป็นอาหารพลังงานต่ำแล้วมันถูกหลักการก็คือว่าหลักการของการดูแลสุขภาพนะทุกคนอาหารนั้นเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่ไม่กระตุ้นอินซูลินเนาะอาหารที่ไม่ทำให้โรคกำเริบเขาเรียกอาหารพลังงานที่ต่ำแต่ข้อจำกัดของอาหารพลังงานต่ำคือข้อดีคือว่ามันไม่กระตุ้นโรคไม่ทำให้โรคกำเริบแต่ข้อจำกัดคือถ้าคุณกินแบบนี้ไปยาวๆคุณก็ขาดสารอาหารได้ทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะแต่มันดีตรงที่ว่ามันไม่ทำให้โรคกำเริบไม่ไปกระตุ้นโรควันนี้นะถ้าหลายๆคนคิดว่าเราจะกินอาหารอะไรดีบางคนก็ไปกินอาหารเสริมกินอาหารเสริมเป็นกอบเป็นกำกินเยอะกินแยะไปหมดแต่ไม่ได้ละในสิ่งที่ควรละสวัสดีคุณนิสารัตน์นะคะอันนี้ผิดหลักการเนาะถ้าใครที่เชื่อว่าฉันต้องกินอาหารเสริมกินนู่นกินนี่ฉันอยากกินทุกอย่างประโคมประโลมกินแต่คุณยังไม่ได้ทำสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมก็คือคุณยังไม่ได้ละเหตุแห่งทุกข์อ่ะมันเหมือนกับการที่เราจะทำบุญแต่เรายังไม่รักษาศีลนะเนาะเราต้องเข้าใจหลักการนี้ด้วยเนาะเราต้องจับหลักการให้ถูกอะค่ะเราจะได้สุขภาพดีแบบดีจริงๆสูงสุดดีแบบฉลาดแล้วก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองเนาะเราต้องละก่อนเราต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยอะไรนะมันคือตัวการที่ทำให้คนเราป่วยมนุษย์เราป่วยเพราะว่ามันมีอาหารของเชื้อโรคอาหารที่ไปทำลายร่างกายเนาะแล้วในยุคใหม่เนี่ยเป็นยุคที่อาหารทำลายร่างกายค่ะเพราะว่า อย่างเวลาที่เราจะกินโปรตีนมันเป็นสิ่งที่ดีมันไม่อันตรายเนาะแต่สิ่งที่อันตรายสำหรับร่างกายปัจจุบันเนี้ยคนกินกันเยอะก็คือกลูเตนนะทุกคนกลูเตนเนี่ยมันไปทำให้ระบบร่างกายผิดเพี้ยนไปหมดเลยเนาะแล้วกลูเตนเนี่ยมันมีอยู่ในทุกอย่างที่เป็นอาหารแปรรูปนะคะรวมถึงพวกไขมันเทียมเนี่ยไขมันเทียมมันอาจจะไม่ได้มีกลูเตนเนาะแต่กลูเตนมันจะอยู่ในพวกแป้งที่มันยืดหยุ่นนะคะที่มันนุ่มๆหยุ่นๆเส้นแป้งทำให้มันดึงๆอะไรเงี้ยเนาะพวกสารเคมีสารบอแร็กพวกที่เอาไปใช้ทำอาหารเทียมพวกเนี้ยถ้าเราไม่เลิกกินพวกนี้นะเราก็จะเหมือนกับมีตัวที่คอยทำให้ร่างกายเราพังไปเรื่อยๆพังไปเรื่อยๆแล้วเวลาร่างกายเราพังอย่างที่เนทเล่าให้ฟังเนาะร่างกายมนุษย์เนี่ยหนังหน้าจะเป็นฝ้าเนี่ยไม่ได้เป็นฝ้ามาแล้วก็ค่อยๆถอยไปให้เราเห็นเซลล์นะเขาเป็นมาจากในเซลล์นะคะเซลล์หนึ่งเซลล์ที่เรามองด้วยตาไม่เห็นรวมกันจุดเล็กๆเป็นเนื้อเยื่อเนาะรวมกันเป็นอวัยวะซึ่งมันเป็นทั้งหมด
60ล้านล้านเซลล์ไม่ใช่ว่า60ล้านนะมีล้านอีกครั้งนึงเนาะแล้วก็มาเป็นอวัยวะมาเป็นหนังหน้าเราเนี่ยไม่รู้กี่ล้านล้านเซลล์เนาะแล้วเวลาเขามีปัญหาเขามีจากข้างในเซลล์ค่ะเขาไม่ได้มีปัญหาตั้งแต่ข้างหน้าแต่เวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์เนาะเหมือนเนี่ยเป็นคนที่หน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเนใช้สารปลอดใช้ครีมต่างชาติตอนนั้นครีมถูกนะเราตังน้อยแล้วเราก็จะแบบไม่ใช่เกี่ยวกับเงินน้อยด้วยแหละเกี่ยวกับว่าความโลภความเขาเรียกว่าใช้คำว่าความโลภในความที่อยากได้ของเร่งด่วนรวดเร็วเพราะเห็นคนอื่นก็สวยใน7วัน14วันใช้ตลับละ10บาทเนี่ยแล้วก็เพียงไม่กี่วันหน้าเขาเหมือนสาวเกาหลีเลยขาวเร็วขาวไวแล้วมันก็ขาวจริงๆนะทุกคนมันขาวเหมือนเกาหลีเลยอะแต่หน้ามันพังมากเลยเพราะว่าปลอดเนี่ยเวลาเราใช้สารปลอดนะปลอดเนี่ยมันซึมเข้าไปสู่เซลล์เนาะเข้าไปในกระแสเลือดเราอะค่ะแล้วรวมถึงอาหารการกินด้วยซึ่งเนจะบอกให้อาหารการกินน่ะถ้าสมมุติว่าเรากินไม่เป็นเนาะเรากินไม่เป็นเนี่ยเรากำลังเป็นภาระให้กับเซลล์หรือเรากำลังกินเพื่อซ่อมเซลล์ค่ะถ้าเรากินไม่เป็นสมมุติว่าตื่นเช้ามาฉันอยากกินเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เหมือนคนกินเจอย่างเงี้ยชอบกินเส้นบะหมี่เส้นอะไรอย่างเงี้ยในเห็นคนกินเจหลายๆคนนะไม่ได้กินเนื้อสัตว์เนาะแต่ก็ยังมีปัญหาลิสีดวงกระเพาะลำไส้เดี๋ยวก็เลอเดี๋ยวจะบอกให้เวลาเราดูแลอาหารการกินถูกต้องนะเราจะไม่เป็นลิสีดวงเราจะไม่เลอเราจะไม่เอิกเราจะไม่ออกท้องอืดท้องเฟ้อแล้วสิ่งที่ชัดเจนมากเราจะหลับสบายทุกคนเราจะหลับเหมือนเด็กอ่ะเราจะง่วงนอนอ่ะแล้วเราจะหลับยังมีความสุขถ้าเราดูแลสุขภาพของเราถูกตรงนะมันจะเป็นแบบนี้จริงๆมันจะย้อนกลับไปมีแบบว่าเหมือนตอนเราเป็นเด็กแล้วเราอยากจะนอนแล้วก็ง่วงนอนมากเลยอ่ะไม่ใช่นอนไม่หลับอย่างเงี้ยเนาะแล้วตื่นมาแล้วก็ไม่เมื่อยเนื้อไม่เมื่อยตัวด้วยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่เนจะมาสุขภาพดีแบบเนี้ยโอ้ยกว่าจะลุกได้นะทุกคนมันแบบอดโอยนะอดโอยปวดเส้นปวดกระดูกแล้วเวลานั่งนั่งนานๆแล้วฝ่าจะลุกเนี่ยโอ๊ยปวดข้อปวดเข่าปวดไปหมดเลยนะแล้วตอนนี้ทำให้เนรู้ว่าเฮ้ยพอเราดูแลตัวเองดีๆอ่ะเฮ้ยมันไม่เป็นแบบนั้นนะมันสามารถจะย้อนกลับไปแบบว่าไม่ปวดหัวเข่าไม่ปวดข้อไม่โอดไม่โอนมันทำให้แบบกระฉับกระเฉงได้จริงแต่กว่าจะมาพูดได้แบบนี้นะทุกคนเนระหว่างทางเนี่ยเนก็อดโอยเยอะนะกว่าจะมาแอคทีเวตยีนได้นะเพราะว่าเจอเขาเรียกว่าสิ่งที่ทำที่เราทำไว้อ่ะมันเหมือนกับเราทำวิบากของเราเองนะคำว่าทำวิบากเราเองคือความไม่รู้นะก็ใช้สารเคมีเยอะกินอาหารก็กินแบบไม่รู้เรื่องใช้สารคือเนี่ยเป็นสายอาหารเสริมมาก่อนแต่เนี่ยไม่เข้าใจว่าการที่เราจะสุขภาพดีสูงสุดเราต้องไปหยุดเหตุแห่งการสุขภาพเสียก่อนเมื่อตอนนั้นเราเป็นเหมือนแบบว่า อยู่ในสังคมที่มันแบบเขาเรียกว่าเสพนะกิเลสอะเราทำทุกอย่างเราชอบกินอะไรเราก็กินเราอยากทำอะไรเราก็ทำแล้วเราก็กินอาหารเสริมกินอาหารเสริมเอาอะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันไม่ใช่หลักการที่ถูกมันต้องละเหตุแห่งทุกข์ละเหตุแห่งโรคเหตุแห่งโรคคือ1สิ่งที่ไปกระตุ้นโรคก็คืออาหารที่มีแป้งมีน้ําตาลมีของเทียมทุกอย่างที่เป็นของเทียมถ้าเราตัดของเทียมออกไปจากชีวิตได้อันนี้คือการหายโรคได้เลยค่ะทําแค่นี้หายโรคได้เลยอยู่ได้เลยแม้ไม่ต้องกินอาหารเสริมอยู่ได้เลยทุกคนเนี่ยพูดตามตรงแต่ถ้าเกิดเราต้องการมีสุขภาพดีแบบสูงสุดในที่นี้คือยิ่งอายุเยอะยิ่งสมองแจ่มใสสมองเราจะแจ่มใสได้ลำไส้เราจะต้องดีนะลำไส้เราจะต้องมีโปรไบโอติกมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมในลำไส้ที่ดีสำหรับคนที่กินยามันหนักมากโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะซึ่งมันเป็นนิวเคลียร์ล้างฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จุลินทรีย์ตัวดีของเราเนี่ยรวมถึงใครที่ทำคีโมฉายแสงแล้วหวังว่าเอ้ยฉันจะกินอาหารปกติแล้วจะมากู้ลำไส้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนที่เนรู้เพราะว่าเนเป็นคนที่กินยาปฏิชีวนะมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยกว่าเนจะกู้ลำไส้เนได้แบบโอ้โหใช้เวลานานมากเลยเพราะว่ามันถูกยาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะเนาะแล้วมันจะเป็นเชื้อราด้วยนะทุกคนร่างกายเราอะแล้วบางคนเนี่ยถ้าเป็นโควิดสมมติติดโควิดเนาะแล้วหมอไม่รู้หรือว่าคนที่ติดไวรัสอะเชื้อไวรัสแล้วหมอไม่รู้หมอดันไปให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยก็จะยิ่งแบบว่าโอ้โหแย่ไปใหญ่เลยเนาะเหมือนคนเป็นงูสวัสด์คนเป็นงูสวัสด์นี่คือเชื้อไวรัสนะทุกคนอีสุกอีใสก็เชื้อไวรัสอ่ะเริมก็เชื้อไวรัสพวกเชื้อไวรัสพวกเนี้ยเวลาหมอเขาที่เขาเข้าใจนะเขาจะไม่ให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนาะเพราะยาฆ่าไวรัสฆ่ามันไม่ได้อยู่แล้วค่ะไวรัส
แล้วสังเกตนะถ้าใครรู้จักอ่านฉลากยานะยาที่เวลาติดเชื้อพวกงูสวงงูสวัดเกี่ยวกับเชื้อไวรัสพวกนี้หมอก็จะให้เป็นวิตามิน B นะคะเพราะวิตามิน B เนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนจุดลำไส้สนับสนุนจุลินทรีย์ที่ดีของเราสรุปก็คือเนี่ยจะบอกแบบนี้ว่าเวลาที่บางคนเนี่ยเป็นโดนเคมีฉายแสงกินยาปฏิชีวนะมาเยอะๆกินยาฆ่าเชื้อระบบลำไส้ระบบกระเพาะการดูดซึมของเรามันก็จะรวนค่ะวิธีการที่เราจะกู้เขาเราก็ต้องหยุดกินยาพวกนี้เนาะหยุดยาให้หมดถ้าวันนี้เรายังหยุดยาไม่ได้เราหาวิธีลดละเลิกไปค่อยๆลดละเลิกร่วมกับการที่เราใส่สารอาหารไปเขาเรียกว่าร่วมทางกันได้ค่ะใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆ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 เนาะซึ่งเนี่ยจะใช้วิธีเนใช้เบต้ากูแคนเนาะใช้การ activate NRF2 NRF1 แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกู้ระบบลำไส้ก็คือโปรไบโอติกตอนนี้เนี่ยทานโปรไบโอติกแล้วก็ช่วงหลังมาอย่างที่บอกถ้าเราอยู่ในโหมดที่เราดูแลสุขภาพด้วยการใช้อาหารแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอาหารที่ไม่กระตุ้นโรคก็จริงแต่ว่ามันจะทำให้เราไม่แข็งแรงดีสูงสุดเพราะมันจะไม่สารอาหารมันจะไม่พอเนาะซึ่งสารอาหารก็คือโปรตีนตอนนี้เนก็มาทานโปรตีนเพิ่มนะทุกคนมันทำให้เรารู้สึกดีมากเลยค่ะทานคอลลาเจนทานโปรตีนเพิ่มร่างกายก็แข็งแรงดีขึ้นดีขึ้นซึ่งถ้าใครที่มีเป้าหมายอยากจะอายุมากขึ้นต้องการแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นในคือการแข็งแรงของแต่ละคนเนาะบริบทชีวิตความต้องการความปรารถนาเนี่ยแล้วแต่ใครแล้วแต่คนนั้นนะเพราะอย่างบางคนเนี่ยไม่จำเป็นก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างเนอย่างที่เนบอกเรากินอาหารธรรมชาติปกติเราก็อยู่ได้แล้วถ้าเราต้องการแค่นั้นมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราต้องการแบบไม่ได้ฉันอยู่เนี่ยฉันจะต้องเข่าแข็งแรงขึ้นฉันจะไม่ต้องการตัดหัวเข่าฉันไม่ต้องการผ่าตัดอะไรใดๆออกไปจากร่างกายของฉันซึ่งเนเนี่ยก็ถามว่าเคยผ่าตัดไหมเคยผ่าตัดแบบไม่รู้ผ่าเพราะไม่รู้ทุกคนมีซีสที่จักรแล้เนาะตอนนั้นผ่าไปตอนอายุสัก20เราไม่รู้ว่ามันคือแต่จริงๆซีสหรือว่าไอ้ที่มันเป็นเนื้องอกเนี่ยไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเป็นเซลล์ผิดปกตินะแต่ซีสเนี่ยมันคือขยะที่เรากินอาหารไม่รู้เรื่องเนาะแล้วมันก็กลายมาเป็นอีกก้อนไขมันอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัดไปแล้วก็แล้วกันแต่ถ้าเป็นไปได้มนุษย์เราไม่จำเป็นจะต้องตัดอวัยวะออกไปนะเพราะอวัยวะทุกอวัยวะทุกคนคือสิ่งที่ช่วยเหลือร่างกายของเราทั้งหมดเลยค่ะเขาร่างกายของเราเนี่ยเขามีอวัยวะให้เราทั้งหมด32เนาะแล้วมีอีกอวัยวะหนึ่งก็คือตัวจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะตอนนี้เขามีการพูดว่ามันเป็นอีกอวัยวะหนึ่งเนาะคือโปรไบโอติกกลุ่มจุลินทรีย์พวกนี้ที่ช่วยเหลือเราเวลาที่โปรไบโอติกมากพอสมดุลร่างกายดีพอเราจะไม่คันเราจะไม่เป็นผื่นง่ายค่ะไม่แพ้ง่ายไม่มีกลิ่นปากไม่มีกลิ่นตัวไม่มีกลิ่นของผู้ชายของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าจุลินทรีย์แบบนั้นในร่างกายของเราแบบฟูลออปชันเนี้ยเนาะซึ่งถามว่ามันจะดีได้ยังไงก็คือเราก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะกินผักกินพืชกินใยอาหารให้พอกินโยเกิร์ตกินของหมักของดองอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรากินไม่ได้เดี๋ยวนี้เขามีผลิตภัณฑ์ที่แบบทดแทนเยอะแยะนะคะซึ่งเนปัจจุบันก็ไม่ได้กินของดองแล้วเมื่อก่อนเนก็ทำเองหมดเลยนะทุกคนทำโยเกิร์ตก็ทำเองทำทุกอย่างที่ดองเนี่ยทำเองหมดเลยแต่ปัจจุบันเนี้ยเนี่ยไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าเนี่ยก็มากินอาหารทดแทนเอาเนาะมันสะดวกดีมันสะดวกมันก็อยู่แค่เนี้ยเราก็ดื่มทุกเช้าระบบร่างกายของเราก็ดีขึ้นซึ่งเราสามารถที่จะเลือกตามเหตุและปัจจัยของเราได้เลยนะคะสรุปนะก็คืออย่างนี้นะทุกคนนี่แหละถ้าเราสร้างสมดุลร่างกายดีแล้วเราต้องการเราถึงที่เนี่ยบอกว่าเราไม่ควรจะตัดอวัยวะเพราะว่าอวัยวะทุกส่วนเขาสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเราค่ะร่างกายเนี่ยเขามีระบบปั๊มตัวเองเนาะเหมือนกับเครื่องผลิตสเต็มเซลล์อยู่ในร่างกายของเราเขาเรียกเซลล์ตัวอ่อนเนาะเซลล์ตัวอ่อนสเต็มเซลล์เนี่ยมันเป็นเซลล์ที่ไม่จำเพาะเวลาเรากินอาหารเข้าไปเราเสิร์ฟสารอาหารเข้าไปร่างกายที่บริเวณไขกระดูกเขาก็จะสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเก็บเลือดแล้วก็ส่งไปเพื่อที่จะเอาไปเป็นเซลล์อะไรอะไรอะไรเนาะอันไหนที่ยังควรจะไปเป็นเซลล์ไหนเขาก็จะจัดการของเขาเนาะหน้าที่ของเราคือเสิร์ฟสารอาหารที่ดีค่ะหยุดสารพิษสมมติว่าเราไม่หยุดสารพิษสเต็มเซลล์เขาปั๊มเขาจะปั๊มเพื่อเอาไปซ่อมสร้างส่วนต่างๆเนาะแต่เราก็ส่งสารพิษเวลาเขาปั๊มออกมาโอ้โหกลายเป็นเซลล์หงิกหงิกงองออะไรเงี้ยเนาะกลายเป็นเซลล์ที่ไร้คุณภาพเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราอุ้ยเสิร์ฟแต่อาหารที่ดีอาหารที่บริสุทธิ์อาหารที่เป็นสารอาหารการปั๊มสเต็มเซลล์ซึ่ง
มนุษย์เนี่ยนะทุกคนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาคำนวณมนุษย์อันนี้เขาเฉลี่ยเอานะว่าเราจะสามารถปั๊มเซลล์เนี่ยได้50รอบก็คือประมาณ120ปี120มั้ย12 5 6 10 100 120ปีนะแล้วเขามีการในปัจจุบันเนี้ยมันมีมนุษย์ที่แบบว่าอายุยืนที่เขาเจอก็คือ300ปีนะแต่จริงแล้วมันมีมากกว่านั้นนะบางคน500ปีนะแต่เพียงแต่ว่าเขายังไม่เจอซึ่งจะบอกว่านี่แหละความสามารถของเซลล์สเต็มเซลล์ของมนุษย์เนี่ยมันสามารถปั๊มจนเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้แบบยืนยาวค่ะถ้าเราไม่ไปรบกวนเขาด้วยการเอาพิษไปใส่ให้เขาเอาสารเคมีไปใส่ให้เขาเนาะเนี่ยกลไกอัตโนมัติกลไกประหัตจันทร์ของร่างกายเขาเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสเต็มเซลล์คือเซลล์ต้นกำเนิดที่เขามีอยู่แล้วนะคะส่วนเวลาที่เขาบอกให้เราไปฉีดสเต็มเซลล์อันนั้นเขาก็ไปให้สารอาหารสนับสนุนซึ่งเราก็ต้องไปเสียตังค์เนาะหรือแม้แต่เรากินคอลลาเจนกินโปรตีนกินวิตามินกินเบต้ากลูแคน NRF2 ก็ไปแอคทีเวททำให้พวกนี้ทำงานได้ทรงประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งมันขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยที่เราจะทำนะคะแต่ถ้าเราฟูลออปชั่นมากๆจริงๆแล้วเนจะบอกให้นะวิธีการที่ดีสำหรับเซลล์ในมุมของเนนะคือการหยุดกินไอ้สิ่งที่ไม่ดีอ่ะอันนี้ชัวร์มากที่สุดส่วนเราหยุดได้ดีแล้วนะเราอยากจะไปหาอะไรกินเราก็หากินหรือเราจะทำควบคู่กันก็ได้แต่ว่าในหัวสมองเราเนี่ยจะต้องเขาเรียกโปรแกรมเอาไว้ว่าอะไรไม่ควรกินอย่าไปกินนะทุกคนอย่างสมมุติว่าเรากินอะไรต้องกินแบบฉลาดแต่เนาะกินแบบนึกถึงเซลล์อ่ะคุยกับเซลล์ก่อนว่าเพราะเวลาเรากินนะเราอร่อยเราน้ำลายหกน้ำลายหยดติ๊ง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 แต่เซลล์อาจจะแบบโอ้ยแย่แล้วนี่กำลังจะกินสมมุติว่าไอศกรีมนะไปกินไอศกรีมไปกินไก่ชุบแป้งทอดอะไรเงี้ยเนาะเซลล์กำลังแบบโอ้เครียดเลยเซลล์เครียดนะเราต้องกินให้เซลล์มีความสุขเราต้องนึกถึงสิ่งที่สำคัญก่อนเพราะว่าเซลล์คือสิ่งที่เขาเรียกว่าซ่อมสร้างเราเซลล์ทำหน้าที่ให้กับเราเนาะมันเหมือนอันเนี้ยทุกคนมันเหมือนกับที่บอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตของเราเนี่ยเป็นเจ้านายร่างกายของเราเป็นบ่าวเนาะแต่ถ้าเราจะเป็นเจ้านายที่มีคุณภาพอะเราก็ต้องรู้จักทำสิ่งที่ดีๆให้กับร่างกายของเราอะเนาะเหมือนเราต้องรู้จักคิดดีพอคิดดีไอ้ความคิดเนี้ยมันคิดปุ๊บจิตสั่งเนาะไอ้บ่าวก็คือสมองอะไรของเราเนี่ยมันก็จะโอเครับทราบอะไรเงี้ยอันเดียวกันเลยค่ะเวลาที่เรากินดีเนี่ยสเต็มเซลล์เขาก็เหมือนกับทำหน้าที่รับใช้เราเนาะเซลล์ในร่างกายเนี่ยเราก็ต้องส่งสิ่งดีๆเข้าไปเพราะเราคือผู้มีอำนาจทั้งหมดในร่างกายเนาะแต่ผู้มีอำนาจเนี้ยดันกินแต่ขยะเข้าไปแบบเนี้ยในร่างแล้วเราก็ไปโทษร่างกายด้วยนะเราก็โทษว่ามึงแหนะผิดแต่จริงๆเรานี่แหละผิดเพราะฉะนั้นเรานี่แหละต้องมีสติในการกินนะก่อนที่จะกินอะไรต้องพิจารณาก่อนพระพุทธเจ้าถึงมีหลักในการพิจารณาอาหารนะคะก็คือกินแบบว่ากินอาหารเป็นยาเนาะคำว่าอาหารเป็นยาเนี่ยเราต้องรู้นะว่าอะไรคือยาอะไรคืออาหารที่ไปทำให้เกิดการปั่นป่วนในร่างกายเนาะแล้วโดยเฉพาะการใช้สิ่งต่างๆกับร่างกายก็เหมือนกันนะคะอ่ะสรุปจบแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้ก่อนปิดท้ายนี้จะชวนทุกคนมาออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยการออกกำลังกายนะหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าการออกกำลังกายคือการทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วทำให้สร้างสุขภาพแต่ในมุมของเนนะอันนี้เนพูดในมุมของเนนะการออกกำลังกายมันก็ดีค่ะแต่บางการออกกำลังกายถ้าออกผิดพลาดมันทำให้สุขภาพเสียและการออกกำลังกายไม่ได้รักษาโรคนะเนี่ยจะบอกให้การออกกำลังกายไม่ใช่ช่วยรักษาโรคและมีหลายๆคนเข้าใจผิดในสังเกตเวลาหลายๆคนป่วยชอบไปออกกำลังกายกันเนาะแล้วสุดท้ายก็ตายไปค่ะเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายทุกการออกกำลังกายคือการใช้พลังงานแต่เวลาคนป่วยคือคนที่กำลังพลังงานต่ำเนาะกำลังขาดสารอาหารแล้วเวลาไปวิ่งมันก็คือใช้พลังงานเพิ่มขึ้นแบตเตอรี่กำลังเสื่อมแบตเตอรี่คือไมโตคอนเดรียนะแล้วยิ่งไปวิ่งก็ยิ่งหนักกว่าเดิมแล้วข้อสำคัญนักกีฬาที่เราเห็นออกกำลังกายแข็งแรงไม่ได้แปลว่าชัวร์นะเพราะเราจะเห็นคนที่มีภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยเนาะเวลาเขาไปวิ่งเวลาเขาออกกำลังกายหรือนักกีฬาที่แข็งแรงการออกกำลังกายไม่ใช่การรักษาโรคแต่การรักษาโรคที่แท้จริงคือการที่เราเนี่ยจะต้องดูสมดุลระบบของร่างกายเนาะเราต้องรู้ว่าการออกกำลังกายคือการกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือดอันนี้ใช่พอเลือดไหลเวียนดีเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่าบังเอิญคนคนนั้นเนี่ยมีพิษในร่างกายเยอะเนาะยิ่งไปออกกำลังกายไอ้ตัว
ขยะหรือว่าตัวไขมันที่มันจะหลุดอยู่แล้วเนาะมันอาจจะไปหลุดมีปัญหาก็ได้เพราะฉะนั้นจะให้ชัวร์ในการรักษาโรคเนี่ยเราต้องหยุดพิษให้ได้ดีก่อนนะทุกคนหยุดพิษระบายพิษเติมสารอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งการหยุดพิษระบายพิษทุกคนก็รู้แล้วแต่ถ้าจะใช้สารสกัดก็คือ NRF2 นะเป็นการหยุดพิษที่ดีแต่ทีเนี้ยในการออกกำลังกายที่เนกำลังจะทำเนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายสำหรับคนที่มีภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมซึ่งปัจจุบันพวกเราเนี่ยอายุน่าจะ40บวกขึ้นไปเนาะหลายๆคนก็จะมีปัญหาหมอนรองกระดูกคอทรุดหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมเป็นแบบว่าปวดหัวเข่าใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดแบบนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกเนาะแล้วเวลาไปวิ่งเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเวลาไปเล่นโยคะบางท่ามันก็ยิ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บแต่การทำแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะบอกให้เวลาเรามีอาการปวดนะบางคนแก้ผิดไปกินยาเนาะเนี่ยไม่กินยาเนี่ยเวลาเนี่ยปวดจะใช้วิธียืดนะคะวิธียืดของเนี่ยจะมีเก้าอี้แบบนี้เก้าอี้ที่แบบว่าเรานั่งได้แล้วเท้าเราแตะพื้นได้ค่ะจะเป็นเก้าอี้แบบนี้แล้วก็แล้วเวลายืดนะเราต้องจัดท่าให้กระดูกคอบ่าไหล่มันตรงเนาะเพราะว่าไอ้ตรงก้นกบของเราค่ะก้นกบเนี่ยมันคือเขาเรียกอะไรนะไขสันหลังเนาะบริเวณไขสันหลังเนี่ยกระดูกไขสันหลังเนี่ยเวลาที่มันเกิดการกระทบเกิดการมีปัญหาซึ่งคนที่เกิดอุบัติเหตุเนาะอย่างนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุสะโพกข้างเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะสะโพกมันจะยกขึ้นแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องกระเพาะลำไส้เพราะฉะนั้นคนที่มีอาการท้องผูกกดไหลย้อนมันก็มีเหตุและปัจจัยมาจากตรงนี้เนาะเพราะโดยปกติมนุษย์เราเนี่ยจะขับถ่ายได้ปกติคนที่มีอาการท้องผูกนะนอกเหนือจากที่ว่าไปกินอาหารแป้งเยอะๆเนาะแต่ถ้าวันนี้ดูแลโหกินผักกินอะไรดีแล้วอะแต่ท้องก็ยังผูกเนี่ยมันมาจากภาวะที่เขาเรียกว่ากระดูกสันหลังมันเคลื่อนเนาะมันเกิดการเสียองศาค่ะมันเลยทำให้การส่งสัญญาณไฟจากสมองเพื่อที่จะมาสั่งการให้มันเกิดการแบบอ่ะปวดได้แล้วนะเบ่งได้แล้วนะบีบได้แล้วนะคลายได้แล้วนะมันก็จะทำไม่ตรงระบบค่ะซึ่งวิธีการแก้เราก็ต้องถ้าเราไม่ไปกายภาพเพราะว่าอย่างหมอกายภาพบางคนน่ะทุกคนเขาก็จะเข้าใจแต่สิ่งที่เขาเรียนมาเนาะแต่วันนี้เรามาเป็น wellness care หมอดูแลตัวเราเองเนี่ยหมอดูแลตัวเองต้องเข้าใจตัวเองนะคะเพราะตัวเราจะรู้มากกว่าหมอเนาะหมอไม่รู้หรอกว่าเราบิดกี่องศาหมอไม่รู้หรอกว่าเราปวดข้างซ้ายหรือปวดข้างขวาเขาจะไม่รู้เราแต่เราจะรู้แต่วิธีการที่เนสจะสอนอันเนี้ยทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยนะคะก็คือนั่งเอาตรงสามเหลี่ยมออกมาเนาะแล้วก็ตื่นเช้ามาเนสจะทำแบบนี้ทุกเช้าแล้วก่อนนอนเนสก็จะทำแบบนี้ทุกครั้งหรือเวลาที่มีอาการปวดแบบสะบักคอบ่าไหล่ปวดอะไรเงี้ยเนี่ยจะไม่กินยาเลยนะตอนเนี้ยหรือบางคนมีภาวะบ้านหมุนเกิดมาจากหมอนรองกระดูกเสื่อมทรุดเช่นเดียวกันค่ะเวลามีอาการบ้านหมุนให้ทุกคนถ้าสามารถพยุงตัวเองมานั่งบนเก้าอี้ได้ขึ้นมานั่งนะแต่ถ้านั่งไม่ได้ก็นั่งตัวตรงๆไปก่อนแต่ถ้านั่งตรงเนี้ยมันจะมีการจัดท่าเพื่อให้กระดูกสันหลังเนี่ยมันตรงค่ะเวลาสัญญาณไฟเวลาเขาสั่งจากสมองลงมานะเขาก็จะต้องสั่งการแบบลงมาจากตรงนี้เราก็ต้องจัดกระดูกให้มันตรงอะเนาะวิธีการจัดมือนี้จับตรงนี้นะคะแล้วขาเป็นแบบนี้เนาะ เราให้เราขมิบก้นขมแหววท้องแล้วเราก็เคลื่อนตัวค่ะแล้วท้องเราเนี่ยขมแหววแล้วเราต้องหายใจเข้าด้วยนะหายใจเข้าหายใจเข้าไปลึกๆส่วนใครที่หายใจได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก่อนเพราะบางคนยังไม่ได้ฝึกการหายใจเนาะซึ่งฝึกการฝึกหายใจเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยมันจะไปช่วยดันกระดูกสันหลังเราด้วยเวลาเนี้ยทำเนี่ยเนี้ยจะได้ยินเสียงกระดูกลั่นกรึก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 เลยนะทุกคนซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ต้องไปหาหมอใดๆแล้วก็คือหมอตัวเองนี่แหละแต่เราต้องทำทุกวันนะคะขมิบนะขมิบก้นเนี่ยช่วยยกกระบังลมเราด้วยเนาะช่วยทำให้ตัวหูรูดของเราเพราะว่าเวลาเราอายุเยอะผู้หญิงก็จะมีปัญหาฉี่เขาเรียกอะไรนะฉี่เล็ดเนาะฉี่ลาดอ่ะขมิบไม่ได้แบบว่ากั้นไม่ได้กั้นไม่ได้เราทำแบบนี้ช่วยป้องกันเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะแล้วใครที่ทานตัวคอลลาเจนมันก็ช่วยทำให้ตรงนี้กระชับเหมือนกันนะแล้วก็ช่วยท่อเลือดและหลอดด้วยขายของนะทุกคนสรุปเนี่ยทำอย่างนี้นะคะขมิบก้นแล้วก็ขมแหววท้องแล้วก็ขยื่นคอให้ยืดเหมือนเต่า
แล้วเราก็ลองปรับแล้วก็แล้วเราหายใจเข้าลึกให้ได้มากที่สุดอะค่ะแล้วเราค่อยๆผ่อนลมหายใจซึ่งนี้จะทำแบบนี้เป็นการเจริญสติแล้วก็ได้ออกกำลังกายใช้ลมปานเนาะเวลาเราหายใจเข้าหายใจเข้ามันจะไปดันสันหลังของเรานะคะแล้วเราค่อยหายใจออกแค่นี้เลยทุกคนทำแค่นี้เลยทำแค่นี้เนี่ยจะทำประมาณชั่วโมงนึงอะทำแค่นี้เลยนั่นแหละทุกคนลองเอาไปทำดูเนาะอันนี้ท่าที่หนึ่งนะส่วนท่าที่สองมันคือท่าที่เกี่ยวกับบางคนมีปัญหาเรื่องสะโพกเนาะสะโพกก็จะใช้วิธีแบบนี้ใช้วิธีเอาเท้าเนี่ยไปแตะพื้นยืดเท้านะคะแตะพื้นแล้วก็ดึงแล้วก็ยืดอย่างเงี้ยเนี่ยดึงแล้วก็ยืดซึ่งเมื่อก่อนเท้าเนี่ยไม่แตะพื้นนะตอนนี้มันปกติแล้วทำจนเป็นปกตินะคะแล้วก็จะเลิกปวดด้วยเมื่อก่อนจะมีปัญหาปวดสะโพกมากแต่ตอนนี้ไม่ปวดแล้วเนี่ยเราต้องทำแบบนี้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวนี้จะทำให้ดูเนี่ยขาเราต้องแตะพื้นแบบเนี้ยแล้วขานี้ก็ท่านี้นะคะแล้วเราก็ยืดแบบนี้นี่เนี่ยแล้วเราก็ขมิบก้นขมแหววท้องเหมือนเดิมนะขมิบก้นขมแหววท้องแล้วก็ค่อยๆผ่อนนะคะนี่ได้อีกท่านะแล้วก็ท่าสำหรับสะโพกเท้าท่านี้นะแบะเท้าอย่างนี้นะแต่แล้ววางเนาะแล้ววางอย่างนี้นี่นะลองทำดูนะใครที่ไปซื้อเก้าอี้มานะคะเก้าอี้ราคาไม่เท่าไหร่หรอกทุกคนเนี่ยซื้อมากี่บาทไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้แต่ต้องเป็นเก้าอี้ที่เตี้ยๆค่ะเนี่ยแล้วก็ทำแบบนี้แล้วทุกคนต้องคอยสังเกตร่างกายมันจะตึงนะมันจะตึงแล้วมันก็จะแบบนั่นแหละเราคือเวลเนสแคร์เราคือหมอของเราเองเราต้องรู้ค่ะเพราะทุกคนจะสังเกตไหมเวลาเป็นอะไรอ่ะให้หมอนวดอ่ะพอหมอนวดทำไมมันดีขึ้นเพราะว่าเส้นที่มันตึงที่มันถูกกดทับมันถูกคลายไงคะเวลาเรายืดเขาก็คลายแล้วการยืดตรงเนี้ยมันช่วยเบิร์นน้ำเหลืองด้วยมันช่วยเบิร์นหลอดเลือดดำด้วยเนาะมันหลอดเลือดดำเนี่ยเขาต้องใช้แรงดันต่ำก็คือต้องใช้การออกกำลังกายแบบต้องเกร็งกล้ามเนื้อค่ะซึ่งเกร็งกล้ามเนื้อแบบนี้มันเป็นการเกร็งกล้ามเนื้อแบบที่ทุกคนทำได้อยู่แล้วเพียงแต่เราต้องอาศัยลมปานนิดนึงเนาะต้องอาศัยแบบสติสมาธินิดนึงก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแล้วแบบเรียกว่าได้ทั้งออกกำลังกายได้ทั้งเรื่องของจิตใจด้วยได้ทั้งภาวนาด้วยเป็นการเจริญสติเพื่อสุขภาพที่ดีโอเคนะทุกคนวันนี้ธรรมะสวัสดีตอนเช้าก็จบแต่โดยเท่านี้คุณอาล้างรถเสร็จพอดีเลยอะทุกคนเดี๋ยวฉายภาพไปที่คุณอานิดนึงนี่ล้างรถเสร็จแล้วสุขภาพแข็งแรงตื่นเช้ามาอากาศดีตอนเช้านะทุกคนจริงเน็กก็อยากชวนทุกคนมาดูบรรยากาศตอนเช้าๆอันนี้ปลูกนี่เดี๋ยวคุณอาเขาจะเตรียมปลูกผักให้เน็กนะคะอันนี้กระถิ่นริมรั้วแล้วก็อันนี้เตรียมจะปลูกผักและผักอะไรก็สักอย่างนี่แหละคุณอาเตรียมปลูกอะไรเนี่ยอ๋อเตรียมปลูกคะน้าเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะสำเร็จไหมส่วนอันนี้กะเพรานี่กินไปหลายรอบแล้วนะทุกคนกะเพรานี่แบบกะเพราที่บ้านปลูกเองเนาะส่วนอันนี้ก็ลูกชายนี่เขาเริ่มปลูกเนี่ยเดี๋ยวก็จะโตแล้วนะคะเพราะว่ามันง่ายอันนี้ผักเขาเริ่มปลูกเนี่ยเริ่มโตแล้วทุกคนนี่นะคะผักวอเตอร์เกตแล้วอันนี้จริงๆก็เตรียมปลูกเอาไว้แล้วแต่ว่าเขายังไม่โตค่ะเดี๋ยวโตก็จะได้กินเมล็ดพันธุ์ไปแล้วแต่จะรอบๆจะประดับประดาด้วยดอกไม้ที่หอมหวนอันนี้ที่ใส่หมวกเพราะว่าผมมันเยอะนะผมมันเยอะก็เลยทำให้หัวมันรีบๆหน่อยหัวมันแบนๆนะโอเคนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะ